คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบเชิญสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมนินจานาโตะของค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนก็จะไปที่500นะครับทุกคนในส่วนของคลิปที่2ของวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เราเริ่มเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะหมุนสัก2ทีก็ได้แล้วค่อยซื้อโอเคมาทุกคน100ก่อนเลยเบาๆรอบแรก15รอบนะครับผมเปิดดอกคูณมาก่อนรายหน้ารายไม่มีไปแล้วคูณ2ไม่ได้ขนาดคูณ2ยังไม่ได้คูณ4ก็ไม่ได้มาหรือเปล่ามาอยู่โอเคอันนี้คูณ2นะครับผมเหลือ9รอบเพิ่งได้คูณครับทุกคนมาแล้วโอเคนี้ได้คูณที่6เสกหลัวๆก็มาหลัวๆได้ป่ะตอนที่แบบเขาชอบเสกหลัวๆเขาไม่ค่อยมาแล้วเอาแล้วไงเน็ตผมได้น้อยอยู่เลยนะผมของโบตั้งหลายทีไม่ยอมเสกแล้วตอนไม่มีหน้าลายเสกเริ่มจะเหมือนเกมสุดแล้วนะเกมเนี่ยจริงๆคือบางรอบก็อาจจะมีได้บ้างไงเรื่องคนจริงๆตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเหมือนเกมสุดแล้วเดี๋ยวเข้าอ่ะเป็นสองครับทุกคนรอบนี้อ่ะมา15รอบนะครับผมรอบที่สองคูณมาเปล่าไม่มาแรกต้องเน้นสะสมคูณไปก่อนนะคูณสองมาโอเคอะไรมาก็เอาไว้ก่อนไม่เปล่าไม่มามาแล้วผมไม่ได้สามันอันนี้หน้าอะไรดีมาปะไม่มาเฮ้ยมาอยู่มีในหน้าอะไรเนาะคงไปดูแต่ตัวนี้ครับทุกคนคงไปดูแต่ตัวเซกคูณนะครับผมไม่ได้ดูในหน้าอะไรเลยนะมาแล้วไม่ได้อันนี้หน้าอะไร5เลยนะ40นะครับผม4รอบทำไมซื้อน้อยยังรู้สึกว่าเจ็บหนักเลยนะแล้วหน้าไหล2หน้าไหลไม่ไหลแหลมทุกคนรอบเนี้ย20โอเครอบนี้ก็จบไปที่87เนาะงั้นเราก็อักเป็ด3สักหน่อยโดนสักเป็ด4แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าซื้อ300ก็ซื้อ300นะถ้าไม่ได้ก็ซื้ออีก200แล้วกันนะแต่ข้างนอกเขาได้แบบคอมโบดีๆบ้างครับทุกคนจำได้ว่าเคยได้จากข้างนอกอยู่นะเกมนี้คุณอะไรทันต้องอะไร40คุณมาด้วยคุณ10เฮ้ยได้ข้างนอกนี่แหละครับทุกคนที่บอก446เลยครับผมขึ้นเฉยมันต้องหมุนเองไปก่อนแบบนี้อ่ะงั้นก็สักเป็ด9ไปเลยมาแล้วไม่มีอะไรกลางเงียบจัดเลยงั้นลองลบไป8
8ก็เงียบฮะ R7เราดูเบ็ดที่ไม่ค่อยเงียบนะก็น่าต้องอาศัยแบบปุ๊กๆแบบเข้าหน้าลายสวยๆเนาะแล้วก็มีคูณมาพอดีนะแอปช็อตแรกอ่ะที่เราได้ข้างหลังเริ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วทำเบ็ด6ค่อยๆลดเลยครับทุกคนตอนนี้ขึ้นเบ็ดปุ๊บจ้องจะเล่นผมเลยครับทุกคนนี่ระหว่างเล่นหน้าหลายข้างนอกอยู่นะครับเนี่ยก็เลยแบบขยับเบ็ดขึ้นมานะรอดไหมครับเนี่ยหรือว่ามีช็อตนั้นเด้งช็อตเดียวแล้วก็หายไปเลยข้างหลังคูณนิ่งแล้วนะเริ่มไม่ให้แล้วลองเทอร์โบออโต้สิร้อยรอบตอนที่มีหน้าลายคูณเพิ่มมานะตอนไม่มีหน้าลายอย่ามาเลยหมดสภาพนี้ไม่น่ารอดครับทุกคนโอเคแปลสุดท้ายไปเลยก็เรียบร้อยไปตามระเบียบนะครับทุกคนสำหรับเกมนินจาของค่าย PP นี้ครับทุกคนรอบนี้ก็โดนนะครับทุกคนมีข้างนอกช็อตเดียวที่ดีเนาะส่วนในฟรีเกมรอบนี้คือแบบไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนสำหรับการซื้อเนาะมองดูอาจจะต้องหมุนเองไปเรื่อยๆเข้าช็อตสวยๆไปที่เราได้มาเกียร์ครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะที่เขาจะมาให้อะหลังๆก็ไม่ค่อยเสกแล้วด้วยนะครับทุกคนเสกช็อตเดียวก็คือช็อตอื่นก็คือไม่ค่อยเสกแล้วนะโอเคก็โดนไป500นะครับทุกคนในส่งคลิปที่2ของวันนี้นะครับผมก็น่าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสักคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน